อันนั้นเป็นเรื่องราวของต่างประเทศที่มันก็ร้อนๆกันไปนะคะส่วนบ้านเราเองที่ร้อนๆ้นกันน่าจะเป็นช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะคที่มีความชัดเจนเรียบร้อยแล้วสำหรับกรณีคำสั่งที่เซ็นโยกย้ายทางคนตำรวจเอก สุรเชษหักพานจะบอกว่าโยกย้ายก็ไม่ได้หรอกต้องบอกว่าให้ออกจากราชการเลยนะคะจากตําแหน่งเราผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่มีอยู่นะตอนนี้บวกกับลูกน้องอีกสีนายตอนนี้ให้ออกจากราชการแล้วซึ่งก่อนที่จะมีคําสั่งเซ็นออกมาแบบนี้วันนี้ทั้งวันนักข่าวติดตามตลอดเวลาเลยเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยค่ะเขาบอกว่าทางนิกตาย ไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียรบรัฐบาลแต่ไม่มีใครเห็นนะคะ,<ฮ>ะแต่ได้ยินมาว่าขึ้นไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจนกระทั่งไปติดตามไปติดตามมาสุดท้ายท่านยอมรับตรงๆว่าได้เซ็นคำสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะครับก็เ <ๆ S 1> <ๆ S 2> รื <ๆ S 2> ่องนี้นี่พลตํารวจเอกกิจดาราพันเพชรนะครับรองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งผู้บัญชารักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับคือเดินทางเข้าพบนายกเนี่ยก็เกิดข่าวแล้วหลังจากพบ เข้าพบเนี่ยนายกเนี่ยพูดคุย30มนาทีซึ่งการรายงานความคืบหน้าเนี่ยกรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคือมีการรายงานตลอดแล้วบิ๊กโจ๊กเนี่ยเมื่อวันที่17เมษาเนี่ยกระบอํอำนาจให้ทนายเนี่ยเข้าพบพนักงานสอบสวนสอน,อนตะปูนเพื่อเรื่องการอ่เข้าที่จะพบพนักงานสอบสวนวันที่27เมษาดคดีสมคบคิดการฟ,าฟอกเงินและเจ้าหน้าที่ของนัดร,ร่วมกันฟอกเงินเว็บพนัน BNK Master สเตอร์นะและขณะเดียวกันเนี่ย รักษาการผู้บัญชาการตุน,ตานตชาติเนี่ยก็เข้าพบนายกนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตารวจจากสํานักกฎหมายคดีเนี่ยเข้าพบพร้อมกับผู้บัญชาการรักษาการผู้บัญชาการตรนถังชาติด้วย<ฆ>แล้วก็ผู้บัญชาการตูนถังชาติก็เปิดเผยนะครับว่าเรื่องการตั้งกรรมการและก็ให้ออกจากราชาการไว้ก่อนเนี่ยเมื่อวันที่สาเมษาเนี่ยได้เคยแถลงที่สภาไปแล้วตอนนั้นเนี่ยบอกละเอียดเลยบอกละเอียดเลยว่าจะดําเนินการอย่างไรแต่ว่าเอากันตรงๆนะก็ถือว่าเร็วกว่าที่ นักข่าวหลายคนผู้รู้วิเคราะห์ไว้นะว่าเพราะจริงๆแล้วกรรมการสอบวิน,ยนัยมีเวลาถึง270อวันอพอนี้พอเริ่มมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าให้ออกไว้ก่อนเลยค่ะ,ะ,ะตอนแรกกรรมการสอบวินัยเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะแลวบอกว่ามันน่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งแหละ,ะในการดําเนินการแต่อย่างที่ท่านบอกกันไปว่าสาเมษายนเนี่ยท่าน พลตำรวจเอกกิตรัตน์เองท่านก็เคยแถลงข่าวถึงขั้นตอนต่างๆพอท่านแถลงข่าวไปแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องดูเลยก็คือเราต้องไปดูรายงานพฤติการแห่งคดีค่ะซึ่งเป็นรายงานที่จะทำโดยกองคดีอาญาของกองกฎหมายและคดีพอไปดูแล้วปรากฏว่าล่าสุดทางการรายงานของพฤติการแห่งคดีเนี่ยเขารายงานมาบอกว่าทางกองวินัยพิจารณาแล้วว่าทุกอย่างมันควรจะเป็นไปตามกฎของกตร เพราะว่าทั้งพลตำรวจเอกสุรเชษรวมไปถึงลูกน้องอีก4ี่นายทําผิดอาญาและถือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาจึงต้องตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยัยและเมื่อตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยัยท่านบิ๊กต่ท่านก็ยอมรับเลยนะคะว่ามันไม่สามารถที่จะสอบสวนให้แล้วเสร็จได้โดยเร็วค่ะจึงต้องให้ทางบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องอีกสี่นายออกจากราชาการไว้ก่อนและมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ